สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนดรูโพสต์ขำๆโดนดราม่าถล่มเละเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงหนุ่มแอนดรูโคนินที่ล่าสุดได้โพสต์ข้อความลงใน IG เรื่องของการฉีดวัคซีนว่าเมื่อก่อนฉีดกันโรคต่างๆไม่เห็นจะมีใครถามหมอเลยว่าจะฉีดยี่ห้ออะไรให้แต่ตอนนี้จะแย่อยู่แล้วยังจะมาเลือกกันอีกซึ่งก็ทำให้ชาวเน็ตไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยแอนดรูระบุว่าตอนเด็กๆโดนฉีดวัคซีนมาตั้งหลายเข็มฉีดตามคู่มือที่กำหนดข้อตีบไอกรนบาดทะยักและอื่นๆอีกมากมายไม่เห็นจะเคยถามหมอหรือพยาบาลเลยว่าวัคซีนที่ฉีดยี่ห้ออะไรครับตอนนี้จะแย่อยู่แล้วยังจะมาเลือกกันอยู่อีกพร้อมแคปชั่นคำๆนะไม่มาม่าฟันดี้ผีกัดตูดครับซึ่งทำเอาชาวเน็ตส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเลยว่าแอตติจูดคิดได้แค่นี้จริงๆเหรอคะถ้าญาติของคุณเสียชีวิตด้วยการฉีดวัคซีนตัวนี้คุณคงไม่โพสต์แบบนี้และจะขำไม่ออกด้วยค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอย่าลบนะคะดูโง่ดีเอ็นดูค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเพราะโรคนี้มันเพิ่งมีและอันตรายกว่ามากค่ะมองไม่เห็นความเน่าเฟะของการบริหารของรัฐบาลนี้จริงๆเหรอคะถึงพิมพ์แบบนี้ออกมาทั้งที่เรามีสิทธิ์ที่จะได้ฉีดวัคซีนที่ดีที่สุดแต่รัฐบาลกลับนำเข้าวัคซีนที่ประเทศอื่นยกเลิกการใช้ไปแล้วไม่ทราบว่าอ่านข่าวหรือเปล่าว่ามีคนเสียชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีนนี้ลองไปถามญาติของคนตายดูนะคะว่าเขายังขำอยู่ไหมเสียดายเนาะถ้าพวกเขาได้วัคซีนดีๆได้ฉีดไวกว่านี้ก็คงไม่ต้องตายครอบครัวก็ไม่ต้องเสียเสาหลักคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าโง่ให้อยู่เงียบๆนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่างั้นก็ตายโหงซะนะโง่แล้วก็หุบปากเนาะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอย่าออกมาขอโทษนะคะอย่าบอกว่าคิดน้อยไปยังไงมันก็ดูปลอมค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ขำนะคิดก่อนโพสต์ค่ะนี่มันโรคอุบัติใหม่จะไปเทียบกันได้ยังไงการศึกษาสำคัญจริงๆเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ